ครับตัวนี้เป็น AirPods OS นะครับซื้อจากร้านที่เป็นในส่วนของ Shopee Mall ครับมีสายลับ Shopee Mall ครับใน Shopee ครับทางร้านบอกว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับจะดูซีลแล้วเรามาแกะดูนะครับในหัวข้อชื่อสินค้าเป็นบอกว่าสินค้าใหม่แต่ว่าในส่วนของรายละเอียดตัว description บอกว่าเป็นมือสองแต่ว่าตัวนี้รับประกันจากร้าน12เดือนนะครับมีรายละเอียดมีแถมตัวพรีมให้2ชิ้นเคส1ชิ้นครับแล้วเราก็มาแกะกันดูครับน้ำบอกว่าเป็นโมเดล TS ครับตัวเครื่องมีซีลพลาสติกครับสภาพภายนอกเครื่องก็ถือว่าโอเคครับกดเปิดเครื่องครับโลโก้ Apple ครับThank you.
ตติ้งตั้งค่าก็เสร็จแล้วครับก็จะมีการอัปเดตแอปต่างๆครับในส่วนของสิริในการค้นหาครับสวัสดีสิริพูดว่าสวัสดีสิริไปที่ไอโฟนคอนซิลสวัสดีสิริสวัสดีสิริครับตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าเครื่องดูชะลอนะครับนะครับเดี๋ยวให้ดูทั่วไปนะครับเกี่ยวกับนะครับเป็นเวอร์ชั่น14.6 iPhone 6S นะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับมีอัปเดตมาใหม่นะครับ iOS 14.8 นะครับก็ติดตั้งได้นะครับตอนนี้เรายังไม่ติดตั้งนะครับอัปเดตอัตโนมัติเราปิดไว้นะครับเดี๋ยวจะทำคลิปการอัปเดตให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อนที่จัดเก็บตอนนี้64 GB นะครับเปิดเครื่องมาใช้8.1 GB นะครับตัว OS ก็ยังคงเลื่อนไหลตัวนี้เป็นโมเดล TN นะประกันส่วนหมดแล้วครับตัวผมโฮมจะได้ดีนะครับสแกนแล้วได้นะครับผมด้านข้างตัวมีเสียงก็ใช้งานได้นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับสุขภาพแบตเตอรี่อยู่ที่100%ครับทั่วไปราคา4,000 กว่าบาทก็ถือว่าโอเคครับแถมตัวเคสใส่ธรรมดามาให้ครับแต่ไม่ใส่เดี๋ยวโอเคกว่าครับแต่ถ้าไกลกว่าเครื่องเป็นรอยนิดหน่อยก็ใส่ก็ได้ครับตอนนี้เป็นแบบบางนะครับที่แถมให้นะครับเมื่อกี้เราติดพิมพ์กันรอยแล้วครับการทัดก็ถือว่าโอเคนะครับฟังแอปก็มีนะครับแต่ตัวสายตัวนี้ที่แถมมาในกล่องมาเราต่อนะครับก็จะขึ้นเพียงแค่ชาหนักไม่แน่ใจว่าเป็นอุปกรณ์เทียบหรือเปล่านะครับตัวอะแดปเตอร์กับหูฟังก็แถมมาให้ในกล่องนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะแตกหรือเปล่าครับแต่ตัวเครื่องโมเดล TS นะก็ถือว่าเหมาะสมกับราคานะครับเครื่องก็ถือว่ายังโอเคนะครับแต่จะแอบร้อนนิดหน่อยครับอ
แต่ถ้าเราไปดูในส่วนของ Click Player นะครับเดี๋ยวลองดูนะว่าจะบันทึกภาพยนตร์ใหม่จะมีไอโฟน6ให้เราเลือกทุกการครับยังไม่ขึ้นในส่วนของอุปกรณ์นะครับน่าจะเป็นที่สายนะครับสายตัวนี้อาจจะใช้โอนข้อมูลไม่ได้นะครับแชทได้อย่างเดียวแล้วลองเปลี่ยนตัวสายดูนะครับพอเราเปลี่ยนสายนะครับขึ้นว่าเชื่อมต่อนะครับเป็นทางไปเยอะนะครับขึ้นแล้วนะครับเป็นที่สายนะครับเราเปลี่ยนสายของแท้นะครับขึ้นเชื่อมต่อกับนะครับเราเปลี่ยนตัวสายนะครับก็ขึ้นเชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นจอได้ปกติต่อกับMacBook นะครับกับค่าต่างๆนะครับก็โอเคนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับในวันแรกนะครับหากมีอะไรที่น่าสนใจวันต่อไปหากเจอจุดที่น่าสนใจก็จะนำมาบอกกล่าวครับแล้วก็4,000กว่าสำหรับ AirPods OS 64GB นะครับโมเดล TS นะครับแต่ไม่รู้จะเปลี่ยนอะไรหรือว่าอะไรบ้างหรือเปล่าตัวนี้ขอแค่ใช้งานได้โอเคก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของเราแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ลองค้นหาดูนะครับเราซื้อจากร้านเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับการแกะกล่องตัว iPhone OS Model TS ครับขอบคุณครับ